สวัสดีครับผมเทียมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกล้วย2ชุดด้วยกันวันนี้นะครับก็จะมีกล่องเล็กนี่ 2,500 และกล่องใหญ่ราคาตั้งที่ 49,000 บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะกันอันนี้มาจากภูเก็ตนะครับแล้วก็กล่องเล็กมาจากกรุงเทพ2กล้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเขียวฟลอริดานะครับเป็นแม่ด่างเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ก็ประมาณผมไปกล้องใหญ่ก่อนเนาะกล้องมือถือก่อนประมาณนี้เดี๋ยวผมเก็บภาพนิ่งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคราวนี้เก็บภาพนิ่งที่กล้องครับก็ถือว่ามาแบบปลอดภัยนะครับมีหนอด้วยนะครับรากหักไม่เป็นไรมันอยู่ในอาหารคลีนกระปุกนี้เป็นกระปุกพลาสติกอาจจะต้องตัดถ้าเรียบร้อยนะอันนี้แพ็คมาก็ด้วยความที่ว่ามันน้อยเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากแล้วก็เป็นฟลอยแรกเขียวนะต่อไปขอลากยาวไปที่อันนี้เลยนะเดี๋ยวจะเปิดด้วยกันขอต่อด้วยนะครับอันนี้เลยมาพี่พี่เขาด้วยความที่ว่าราคาแพงนะครับแล้วก็การเซฟก่อนหน้านี้แบบก็ถือว่าการเซฟกล้วยของพี่เขาสุดยอดนะแล้วก็ได้ผลนะครับสมกับราคาที่จ่ายไปแล้วก็จะมีหลังจากต้นนี้ที่ผมออเดอร์มาก็คือ 120,000 บาทโอเคเราก็จะได้อุปกรณ์ปลูกกล้วยเลยนะครับตะกร้าซึ่งการซื้อกล้วยในราคานี้ผมว่าการเสียสละในการแพ็คแบบนี้ค่อนข้างโอเคนะส่วนตัวเนื้อจริงๆมันอยู่แค่ส่วนของตรงนี้ทีนี้นะครับนี่คือราคานี่เป็นกล้วยภูเก็ตนะครับสิ่งที่พี่เขาให้มานะฮะอันนี้ก็คือพี่เขากันเป็นเหมือนแบบ protection นะครับกันเขาโยนส่วนข้างล่างนี้ที่มันหนักๆเป็นบล็อกนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะเป็นบล็อกทีนี้เรามาแกะตัวเนื้องานจริงๆกันนะครับเห็นอยู่เนาะน่าจะเห็นทั้งสองกล้องเนาะพอดีสตูดิโอผมก็ใช้มันเป็นทั้งสตูดิโอแล้วก็ใช้มันเป็นทั้งหลักตาดามตรงไหนเนาะข้างล่างมีผ่าตัดผมเริ่มไม่คมแล้วหลายต้นโอเคตอนนี้เราก็จะได้เนื้อมาแล้วนะยังไม่พออีกเอาละน่าจะหลุดแล้วโอเคนี่คือน้ำออกไปนี่ครับกล้องลงมาทำละครับนี่คือเดี๋ยวขอเอียงกล้องนะครับจะยาวนิดหนึ่งขอกล้องลงก่อนที่พื้นเลยนะครับโอเคก็สุยยิงนี่โอเคลอกปลายเทปทำวิธีนี้ดีกว่านะอ
อันนี้ครับซึ่งต้องบอกว่ามันแค่เนื้อเยื่อกระปุกเดียวนะครับไม่เยอะไม่โอ้กล้อง GoPro ให้แสงกันนิดหน่อยโอเคพร้อมสับนี่คือกล้วยราคา 49,000 บาทนี่ราคานะครับ 49,000 บาทโอเคเดี๋ยวไปให้อีกกล้องหน้าเดี๋ยวไปถ่ายแล้วนิ่งย้อนแสงไปหน่อยแสงสะท้อนไม่ใช่ย้อนแสงเดี๋ยวปิดไฟนึงนะครับเพื่อที่จะถ่ายโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บภาพนิ่งทีหลังก็ได้นะครับนี่เป็นเนื้อเยื่อกล้วยนะครับก็ปลอดภัยมากนะครับมุนแต่งนิดหน่อยนะครับจะป้องกันมาดีมากนะครับจากที่ทำการสั่งซื้อมารอบนี้จะเป็นการป้องกันที่แบบซูเปอร์พรีเมียมมากครับได้ตะกร้ามาด้วยนะครับรอเพาะให้มันโตก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอาหารระดับสับขยายนะครับส่วนเรื่องการทำอาหารผมเหมือนเคยลงมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะครับก็จะมี2สูตรด้วยสามสูตรด้วยกันนะครับมีเชื้อของทางอาจารย์มอทอแล้วก็สูตรยอดนิยมแล้วก็สูตรผสมนะครับแล้วก็สูตรผมเองสูตรที่เติมปุ๋ยนู่นนี่นั่นนิดนึงนะครับแค่อยากลองนะครับแต่ว่าสูตรเติมปุ๋ยผมจะใช้พวกไนโตรเจนอะไรพวกนี้เข้าไปแต่จริงๆคือสูตรของอาจารย์หรือว่าที่เขานิยมเข้าใส่หมูแล้วล่ะแต่เราแค่อยากเติมแค่อยากรู้มันนะครับอยากจะทดลองเร่งสีมันอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดขออนุญาตตัดจบจากกล้องมือถือก่อนนะครับแล้วก็กดโอยาวไปเดี๋ยวพามาดูต้นที่เรามีกันแล้วเดี๋ยวพาไปหายาดเขานะครับนี่คือทั้งหมดนะครับอันนี้คือเริ่มเดือนนี้ทั้งหมดเลยสนใจไหมก้อยนึงโอเคก็จะมีผมมีแค่2อันผมมีแค่2,000นะครับก็จะมีแดงอินโดนะครับทั้งหมดนี้เกือบจะเป็นแดงโดแล้วก็ฟลอริดาบ้างนะครับ2-3ต้นส่วนอันนี้ก็เป็นฟลอริดานะครับแต่ว่าเป็นฟลอริดาเขียวนะครับคือของอาจารย์ซึ่งจานท่านนี้เขาทำโคนได้แบบต้องบอกว่าเขาทำโคนได้อวบมากนะครับคือแทบจะออกยังไงมันไม่ต้องตัดขวดนะโอเคขวดมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยแต่ถ้าไม่ตัดปากขวดก็ออกไม่ได้นะเพราะว่าน่าจะใหญ่แล้วก็เรากลับไม่ได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดู Facebook ผมนะครับขออนุญาตสร้างเครดิตนิดหน่อยนะจะเป็นพ่อค้าแล้วเนาะสามารถติดตามผลงานได้ผ่านทางนี้นะครับชื่อว่าทองเหม็น DJ นะครับหรือว่าที่ใช้ชื่อย่อว่า TM นะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะส่วนไฟก็ยังเป็นไฟแบบนี้อยู่เลยตู้แล็บก็จะมาตู้เขียจะมาวันไม่รู้ครับเขาบอกว่าจะส่งวันศุกร์ก็น่าจะใช้เวลาแต่ว่าสำหรับคลิปนี้
ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ